คุณสิทธาเนี่ยยังเข้าข่ายผิดมรรยาทนายซึ่งผิดมรรยาทนายเนี่ยตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528ว่าด้วยมรรยาทนายความนะครับพ.ศ. 2529ข้อ18นะครับที่บอกว่าขออ่านฮะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดข้อ18ประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความนะครับไอ้นี้เนี่ยวันจันทร์ที่10เนี่ยเวลาประมาณสัก10โมงคุณชูวิทย์เนี่ยก็จะไปยื่นคดีมรรยาททนายกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเพื่อสอบมรรยาททนายขั้นสูงสุดถึงขั้นลบชื่อออกจากการเป็นทนายความซึ่งตรงนี้ต้องให้ทางสภาทนายความเนี่ยเขาพิจารณาแล้วทราบว่าเมื่อวานเนี่ยได้มีการภาวนาในเรื่องทนายหน้าสื่อด้วยนะครับออกมาในแนวทางตำหนิติเตียนพวกทนายความทั้งหลายที่ชอบออกโซเชียลนะครับคือผมอยากจะฝากบอกกับทนายตั้มนะครับเวลาคุณลงข้อความในเพจของคุณเนี่ยคุณมักจะโยนหินถามทางนะฮะโยนหินถามทางแล้วก็ค่อยค่อยแย้มทีละนิดทีละนิดแล้วก็เสร็จแล้วก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วไปประจานคนนู้นคนนี้เนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งเราเป็นทนายความเนี่ยเราเป็นบุคคลที่มีเกียรติเป็น1ใน4ของกระบวนการยุติธรรมได้แก่ผู้พิพากษาอัยการตำรวจแล้วก็ทนายความแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยอาชีพทนายความเนี่ยได้รับความได้รับการตำหนิติเตียนจากสื่อมวลชนประชาชนว่าเดี๋ยวนี้ทนายความเขาเป็นอย่างนี้กันแล้วหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากเตือนทนายตั้มนะครับเราว่าความบนศาลเถอะครับเราอย่าว่าความบนโซเชียลพยานหลักฐานเรามาเปิดเผยกันที่ศาลไม่ใช่พยานหลักฐานเปิดเผยบนโซเชียลถ้าไม่ต้องกลัวหรอกครับและเวลาท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยดูท่านกระแนะกระแหนผมกับคุณชูวิทย์นะที่ผมสังเกตนะซึ่งเขาไม่ทำกันผมเป็นรุ่นพี่คุณนะครับและอย่างนี้ผมก็63ปีแล้วอะว่าพามา37ปีแล้วคุณเนี่ยควรใช้วิชาความรู้ของคุณเนี่ยอำนวยความเรียกอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพี่น้องที่เขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอยากฝากเตือนนะครับและคุณยังมาตอบโต้ผมอีกนะถ้าคุณตอบโต้อีกผมจะเอาอีกนะผมถือว่าผมพี่เตือนน้องแล้วตอนนี้สภาทนายความเขาสวนาเรื่องนี้กันแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับมีอะไรจะถามเรื่องทนายตั้มไหมครับก็เหลือจะเรียกร้องค่าเสียหายร้อยล้านแล้วเราฟ้องทนายอะไรมินประมาทโดยการโฆษณาครับแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระนะครับตั้งแต่วันที่23มีนาจนถึง27มีนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็แถลงอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้กล่าวพาดพิงแล้วนะครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเงินจำนวน6ล้านก็ดีนะฮะมันเป็นเงินที่เราได้มาจากนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปทำบุญมันไม่ใช่เงินอย่างที่เขาคิดไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นคุณสันทนะไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มรู้ไหมครับทุกท่านคงไม่รู้หรอกว่าการดำเนินการขบวนของคุณชูวิทย์เนี่ยผมอยู่เบื้องหลังเองผมเป็นคนให้เขาพูดสัมภาษณ์เองนะครับเพราะว่าวิธีการทำงานเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดในเรื่องเงิน6ล้านเนี่ยผมเองไม่ใช่คุณชูวิทย์เพราะนั้นข้อมูลก็อยู่ที่ผมเป็นคนเขียนข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปมอบเงิน6ล้านบาทคุณชูวิทย์ไม่ได้เป็นคนโกหกนะครับแต่เขาปรึกษาผมตลอดเขาจะใช้อนันชัยเนี่ยเขาก็ต้องใช้ทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าคุณชูวิทย์ไม่รู้เรื่องเงิน6ล้านเลยนะครับว่าเป็นเงินที่เว็บบ่อนการพนันหรือไม่เป็นเงินสารวัตรสัวหรือไม่แล้วไม่เคยเรียกรับเงินนะครับเกี่ยวกับการไม่ให้เปิดเผยข้อมูลในเว็บการพนันหรือการกระทําผิดกฎหมายใดๆไม่เคยและไม่เคยเรียกใครมาตบทรัพย์ที่โรงแรมเดวิดไม่เคยมีเงินดิจิตอลเข้าในลูกชายเลยเพราะฉะนั้นการที่พวกคุณเนี่ยแถลงข่าวโยนหินถามทางเนี่ยนะครับแสดงว่าพวกคุณเนี่ยไม่ดูข้อมูลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทุกวันนี้แม้แต่สวนสาธารณะเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมือง
เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบถูกขังมากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online